มาดูเรื่องราวของธ.ก.ส.กันบ้างนะครับตอนนี้เองมีการส่งเสริมเรื่องของสินเชื่อนะครับที่จะทำให้ภาคเกษตรกรนั้นสามารถเข้าถึงการเพาะปลูกนะครับที่เป็นพืชทางการแพทย์โฉมใหม่นะครับจะมีทั้งเรื่องของกัญชงกัญชาและก็กระท่อมนะครับหวังที่จะยกระดับอาชีพเสริมให้กับภาคเกษตรกรสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นครับถือเป็นโครงการนะครับที่เปิดเผยขึ้นมานะครับโดยทางคุณรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลนะครับได้ผลักดันโครงการเงินทุนสนับสนุนการเพาะปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์ผ่านสินเชื่อธ.ก.ส.ธุรกิจชุมชนสร้างไทยกรอบวงเงิน 50,000 ล้านบาททีเดียวครับอัตราดอกเบี้ย3ปีแรกเนี่ยอยู่ที่ 0.01% ต่อปีเงื่อนไขการขอสินเชื่อเบื้องต้นก็คือ 1. ต้องเป็นวิสาหกิจชุมชน 2. มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงนะครับความร่วมมือกันกับบรรดาหน่วยงานรัฐหรือว่าสถาบันอุดมศึกษา 3. ต้องได้รับใบอนุญาตนะครับให้ผลิตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.ล่าสุดธ.ก.ส.นะครับได้มีการอนุมัติสินเชื่อวิสาหกิจชุมชนไปแล้วกว่า10รายจาก157รายนะครับทางนี้เองเนี่ยนายกรัฐมนตรีนะครับได้ให้ความสำคัญกับเกษตรกรโดยเฉพาะพืชนะฮะที่เป็นเศรษฐกิจตัวใหม่ๆนะครับตามนโยบายส่งเสริมเกษตร BCG ที่ผ่านมาก็ผลักดันนะครับไม่ว่าจะเป็นกัญชากัญชงให้เป็นพืชเศรษฐกิจที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้นะครับนอกจากนี้เองเนี่ยก็ได้มีการมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งส่งเสริมทักษะให้กับเกษตรกรตั้งแต่ขั้นตอนการเพาะปลูกนะครับการหาความรู้เพิ่มเติมเตรียมพร้อมการผลิตรองรับความต้องการในอนาคตโดยทางสมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทยยังมีการประเมินตลาดกัญชงกัญชาแล้วก็กระท่อมนะครับว่าจะมีมูลค่ากว่า8แสนล้านบาทครับซึ่งเป็นตลาดแห่งอนาคตสำหรับเกษตรกรและอุตสาหกรรมการแพทย์และสมุนไพรของไทยด้วยแหละครับขอบคุณที่ติดตามรับชมย่อโลกเศรษฐกิจนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางของ CNN ช่อง16เรายังมีคลิปวิดีโอดีๆมากมายนะครับรวมถึงหลายรายการสดให้คุณได้ติดตามกันครับ